Leçon 9. Grande 1. Dialogue. Hello, ขอสายทองหล่อครับผมเองนั่นใครพูดแฟรงค์พูดแฟรงค์เหรอรู้ไหมว่ากี่โมงเนี่ยตีสี่ใช่ไหมถูกต้องตีสี่แล้วเป็นอะไรหรือเปล่าผมรู้สึกไม่ค่อยสบายแต่ไม่รู้ต้องทำอะไรเหรอเดี๋ยวจะพาคุณไปโรงพยาบาลผมรู้สึกไม่ค่อยสบายแต่ไม่รู้ต้องทำอะไรเราถึงโรงพยาบาลแล้วเป็นสถานที่ที่ดูน่ากลัวต้องไปไหนต่อคุณยังไม่มีบัตรผู้ป่วยใช่ไหมใช่ไม่มีเป็นครั้งแรกที่ผมมาแฟรงค์ไปนั่งก่อนดีกว่าผมจะไปทำบัตรแทนคุณที่เคาน์เตอร์ไม่เป็นไรทองหล่อผมไปทำเองก็ได้ไม่เอาคุณไปนั่งก่อนสิเสร็จแล้วเรียบร้อยเราต้องรอให้พยาบาลเรียกเบอร์คุณเบอร์อะไรอ่ะเบอร์72หมายเลข72กรุณาพบหมอในห้อง12ค่ะสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับเป็นอะไรครับไม่สบายครับไม่ทราบเป็นอะไรครับอาการเป็นอย่างไรบ้างครับผมปวดท้องปวดหัวแล้วก็หมดแรงหวังว่าไม่เป็นอะไรมากท้องเสียด้วยหรือเปล่าครับเสียครับแล้วมากกว่านั้นผมกินอะไรไม่ลงเลยวันนี้คุณไปทำงานมาหรือเปล่าครับไม่ได้ไปครับผมหมดแรงไม่สามารถไปทำงานได้คุณมีอาการอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อเช้านี้ผมตื่น7 โมงเช้าเพื่อไปเรียนที่มหาลัยล้างหน้าแปรงฟันและอาบน้ำเสร็จผมก็แต่งตัวไปกินข้าวต้มที่หน้าบ้านผมก็เริ่มปวดท้องหลังกินอาหารมื้อเช้าแล้วกินอะไรอีกกลางวันผมเลิกเรียนหนังสือ13:30ไปกินมื้อกลางวันที่ร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ3 ชั่วโมงต่อมาไม่สามารถทำกันบ้านได้ปวดท้องและปวดหัวมากด้วยผมพยายามนอนแต่นอนไม่หลับเพราะว่าปวดมากเกินไปคุณจำได้ไหมว่ากินอะไรตอนเที่ยงได้ผมกินหอยนางรมกับกระถินแล้วก็เบียร์1 กระป๋องอาจจะเป็นหอยที่คุณกินเมื่อมื้อกลางวันเดี๋ยวหมอจะตรวจความดันโลหิตก่อนนะคุณเรียนอะไรครับภาษาไทยครับคุณจะเรียนจบเมื่อไหร่ครับปีนี้เป็นปีสุดท้ายครับคุณพูดไทยเก่งมากนะ เรียบร้อยครับไม่ค่อยมีอะไรคุณคงท้องเสียเป็นไข้หวัดต้องพักผ่อนสัก2 วันในระหว่างนั้นคุณควรจะอยู่บ้านห้ามไปเที่ยวไหนนะครับถ้าการเจ็บป่วยยังไม่หายในอีก2 วันควรจะมาหาผมอีกเพราะว่าอาจจะเป็นไข้เลือดออกก็ได้ปัจจุบันนี้เป็นโรคที่ติดเชื้ออย่างง่ายๆนี่ครับใบสั่งยาขอบคุณครับคุณหมอผมต้องเอาใบสั่งยาไปไหนครับต้องให้ที่แผนกจ่ายยามันอยู่ที่หน้าห้องนั่งรอตรวจโชคดีนะครับรักษาตัวดีๆนะครับจะพยายามครับสวัสดีครับหมอบอกว่าอะไรหนักไหมหมอบอกว่าผมคงไม่ตายวันนี้แผนกจ่ายยาอยู่ไหนอยู่โน่นมานี่ผมพาไปสำหรับยาแก้ท้องเสียต้องกินวันละเม็ดก่อนอาหาร
ส่วนยาแก้ปวดหัวต้องกินพาราวันละ3เม็ดหลังจากอาหารทั้งหมด150บาทค่ะขอบคุณครับGrand 5. Communiquer. Exercice 1. Écoutez le dialogue et complétez. ผมปวดฟันต้องทำอะไรคุณควรจะไปหาหมอฟันไม่ไปดีกว่าผมกลัวหมอฟันยังไงคุณไม่สามารถรักษาตัวเองได้เข้าใจผมจะพยายามไปแต่คงจะไปอาทิตย์หน้าเพราะตอนนี้ไม่ว่างก็ได้จะไปเมื่อไหร่คงจะไปวันจันทร์หน้าตกลงผมอาจจะไปกับคุณด้วย Exercice 3 Écoutez le dialogue สวัสดีครับหมอสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณสองคนเป็นอะไรไม่ทราบผมปวดท้องท้องเสียหรือเปล่าเสียครับแล้วก็อาเจียนคุณคงกินอาหารเป็นพิษมาไม่เป็นไรแล้วส่วนหนูเจ็บตรงไหนครับเจ็บคอค่ะแล้วเริ่มปวดหัวด้วยคุณตกหมอนหรือเปล่าขอดูหน่อยอ๋อคอคุณอักเสบนี่หรือคะเดี๋ยวหมอจะฉีดยาให้ Exercice 4 Chez le coiffeur Écoutez สวัสดีค่ะเชิญนั่งค่ะตัดผมอย่างไรดีคะตัดผมสั้นกว่าเดิมให้ดูเรียบร้อยครับและก็ย้อมสีด้วยค่ะสระผมก่อนไหมคะไม่ต้องครับผมสระเมื่อวานนี้แล้วค่ะตัดสั้นๆข้างๆใช่ไหมและข้างบนล่ะคะตัดนิดหน่อยจะย้อมสีอะไรดีคะมีสีอะไรบ้างมีสีทองสีน้ำตาลกับสีแดงค่ะเอาสีแดงครับได้ค่ะ Grand 6 PhonétiqueOpposition ton O et ton descendant montant. Écoutez. Ma. Ma. Maintenant, mettez une croix lorsque vous entendez un ton descendant montant. Noi. Mai. Nou. Nong. Su.หมายหมูรู้หรือมา Exercice 2 Opposition entre le son E et le son E Écoutez et mettez une croix lorsque vous entendez le son E Donne คืนตื่นเชิญเริ่มปืนหรือเสริมชื่นเพิ่ม Exercice 3 Écoutez et répétez 1นกน้อยนอนแนบน้ำในนา 2. นอนนกนางนวลนอนนิ่งแนบน้ำ 3. หมู่แม่ม่ายหมางเมินไม่มองมา